สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับภาพที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไปนอนอยู่ในรถเข็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับบอกว่าเศรษฐาเห็นภาพเข็นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณแล้วหาราชทัณฑ์ปฏิบัติกับนักโทษเท่าเทียมกันเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงภาพการเคลื่อนย้ายนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลตำรวจเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับผมเห็นภาพดังกล่าวแล้วนะครับและทางกรมราชทัณฑ์โดยนายสหการเพชรนรินทร์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ยืนยันว่าภาพนี้เป็นภาพจริงครับตามที่มีการเสนอข่าวออกไปเลยผมยืนยันว่ากรมราชทัณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยแล้วก็นักโทษทุกคนนั่นแหละครับไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปกว่านี้นักข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้เศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีตอบว่าอย่างนี้ครับผมไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่เคยได้ยินแต่ผมก็พร้อมจะชี้แจงนะครับตอนนี้ทำงานไปมีภารกิจมากสื่อมวลชนทุกคนก็เห็นอยู่แล้วเรายังทำงานกันต่อทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาต่างๆอีกเยอะแยะนะครับ